ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอผู้แทนกลุ่มที่หนึ่งเลยครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญให้บรรยากาศกันเองนะครับเอาที่กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มนะครับก็ขยับหันหน้ามามองด้านนี้บ้าง นะครับเดี๋ยวดูที่ PowerPoint ตรงนี้นะครับไม่ต้องขยับไปตรงกลางแล้วนะครับตรงนี้แหละครับโอเคครับขยับดูกันนะครับในไหนก็ไหนๆแล้วครับหลายๆคนเข้าใจว่าถูกผลักออกมาให้มานำเสนอทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งใจได้เต็มใจนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับผู้แทนกลุ่มหนึ่งก่อนครับสวัสดีค่ะสุวรรณาจารุนุชนะคะเป็นข้าราชการบำนาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บำนาญหมาดๆนะคะก็ถูกมอบหมายให้เป็นผู้แทนกลุ่มนะคะก็ขอนำเสนอนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเข้าใจว่าทุกคนมีเอกสารอยู่แล้วนะคะจากการประชุมกลุ่มของเราสมาชิกเราเยอะมากมาจากหลายหน่วยงานนะคะ เราก็ใช้เล่มที่ทางผู้จัดได้แจกนะคะเล่มสีส้มโดยเรายึดว่าในเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการในยุทธศาสตร์ที่1เรื่องของการสร้างและบริการจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างไรจากแบบสอบถามหรือข้อมูลต่างๆที่ทางศูนย์นาโนได้รับมาเนี่ยนะคะเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์ดูนะคะจากข้อมูลที่เราได้มานะคะเพราะฉะนั้นขอ PowerPoint ต่อไปค่ะจากเอกสารยุทธศาสตร์ที่1ถ้าท่านดูในแฟ้มท่านก็จะมีอยู่นะคะเราได้รวบรวมข้อมูลมาว่าจากหน่วยงานที่ให้ข้อมูลมามีทั้งหมดจำนวน4แผนงานนะคะจาก4หน่วยงานหลักก็จะเป็นเรื่องของการโครงการจัดการความข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยซึ่งมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจะเรียกเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดนะคะแผนจัดทำฐานข้อมูลอนุภาคนะคะและเส้นใยนาโนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็แผนจัดทำฐานข้อมูลความปลอดภัยทางด้านนาโนโดยวช.นะคะแล้วก็ข้อมูลกระทบต่อสุขภาพด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนนะคะโดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนะคะอันนี้เป็นแผนงานที่เขาใช้งบประมาณของเขาเองนะคะแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักเนี่ย2หน่วยงานก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินี้นะคะเรามีหน่วยงานสนับสนุนเยอะมากนะคะ8หน่วยงานขณะนี้ที่เรามีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกรมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวช.ววกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ4หน่วยงานนี้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขซะ4หน่วยงานเลยนะข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ดูกันว่าจากการทำงานของเราแล้วก็จากการพูดคุยเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่ยังขาดอยู่อีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการจัดทำแบบฟอร์มนะคะแล้วก็มีการอธิบายในเรื่องของการกรอกข้อมูลต่างๆที่จะให้เข้ามาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะรวมทั้งเราจะมีกลไกการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนนะคะก็มีการมอบหมายกันว่าขอให้มีตัวแทนจากหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเป็นทีมทำงานนะคะถ้าใครยังไม่ยังบอกว่าไม่ใช่ตัวเองก็ขอให้เป็นผู้ประสานไปติดต่อกับหน่วยงานตัวเองนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็ขอเป็นผู้ไปประสานนะคะเพราะว่าเขาคงไม่ใช้อีกแล้วค่ะข้าราชการบำนาญนะคะสำหรับบางคนที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คงต้องทำงานตรงนี้ต่อไปจริงๆในความเห็นส่วนตัวยังคิดว่าถ้าเราได้คุยกันแบบนี้คือเราจะพูดกันว่าเราจะใช้บน Facebook เป็น LINE หรืออะไรก็ตามนะคะแต่อยากให้มีการพูดคุยกันอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะทางนี้ก็ต้องแล้วแต่เจ้าภาพที่จะจัดตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าการพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เราหมดสไลด์แล้วใช่มั้ยคะค่ะนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่จากของกลุ่ม1นะคะขอบพระคุณค่ะไม่ทราบว่ามีใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกมั้ยคะอ๋อค่ะยังมีอีกอันนี้อย่างที่เล่าคือตัวเองเล่าไปก่อนที่สไลด์จะเกิดนะคะเพราะว่าเราพูดกันว่าเรามีต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไรต้องมีแมปปิ้งพอให้มาคุยกันปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลายๆหน่วยงานมีข้อมูลอยู่บนเว็บของตัวเองอยู่นะคะแต่ยังไม่มีความเชื่อมโยงแล้วก็ยังไม่ได้มีการกำหนดคีย์เวิร์ดว่าอันเนี้ยใช่นาโนไหมนะคะเพราะบางคนบอกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถ้าเขาบอกว่านาโนปุ๊บเนี่ยเราจะขี่ไหมว่าเป็นนาโนเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะแล้วก็บางหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้จากหน่วยงานราชการด้วยกันเองนะจริงๆแล้วถ้าเป็นหน่วยงานวิจัยแล้วได้ทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะรวมทั้งจะมีการเอามาดูกันว่าบางทีเราได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยข้อมูลบางข้อมูลเนี่ย
เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการมาศึกษาดูซิว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อถือได้ไหมนะคะก็ที่เราเขียนมาบนสไลด์นี่ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาประจำปีของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับยุทธหนึ่งเอามาทำนะคะครับมีสไลด์ต่ออีกไหมคะประมาณนี้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมีเวลานะครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับโอเคกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้แม่ยกเยอะก็ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันสิริพันธ์วงวานิชก็ข้าราชการบำนาญเหมือนกลุ่มหนึ่งอ่ะกลัวน้อยหน้าก็เลยใช้ข้าราชการบำนาญเหมือนกันแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีชีวภาพทำอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ขณะนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะคะอยากจะขออนุญาตชมเชยกลุ่มตัวเองคือว่ามีท่านอาจารย์ดร.ณัฐพันธ์สุภกาจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มแล้วก็มีผู้นำกลุ่มนะคะคุณปนัดดาทัศน์สิริจากมูลนิธิชุมชนไทยท่านเป็นผู้นำกลุ่มที่ดำเนินการได้ดีมากเพราะกลุ่มเราก็จะสมาชิกเยอะนะคะก็ความเห็นหลากหลายเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาเยอะซึ่งกลุ่ม2นี้เรามีเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการร่วมกันคือจะทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์เรื่องด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนนี่นะคะเราจะพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการกลไกการกำกับดูแลและบังคับใช้นะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญของเรานี้ต้องการที่จะมีมาตรการและระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและจริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยีโดยพยายามบูรณาการมาตรการและทำงานของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระดับสากลปรากฏว่ามีการให้ความเห็นกันหลากหลายจากโดยเฉพาะหน่วยงานภาคราชการที่ดูแลด้านกฎหมายนะคะเช่นของด้านกฎหมายด้านวัตถุอันตรายก็จะมีด้านอย.กรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะทีนี้เราก็ได้มีข้อมูลพื้นฐานที่ส่งมาจากแต่ละหน่วยงานเช่นจากกรมโรงงานกรมควบคุมมลพิษจากมหาวิทยาลัยมอนเทสวนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ได้มีการแชร์กันข้อมูลกันก็ได้มาจำนวนแผนงานประมาณ36แผนผู้เข้าร่วมประชุม33ท่านอย่างน้อยเฉลี่ย1คนต่อ1แผนถ้าเกินมาอีก3นะคะทีนี้หน่วยงานรับผิดชอบหลักก็มี16หน่วยงานเท่าที่ท่านดูนะคะก็เช่นกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมสมอ.นะคะสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะเห็นว่าเรามีการแชร์กับสมาคมด้วยนะคะมหาวิทยาลัยมอนเทเลสวนศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์บริการกรมควบคุมวิทยาศาสตร์การแพทย์โอ้ยโทษทีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็มีอย.กรมศุลกากรกรมศุลกากรท่านบอกว่าอุ๊ยเราไม่เห็นเกี่ยวเลยแต่พอนั่งไปนั่งมาท่านบอกโอ้โหเกี่ยวโดยตรงเลยนะคะกรมปศุสัตว์เป็นต้นแล้วก็ห้องปฏิบัติการกลางอยู่ที่กระทรวงเกษตรที่เกษตรนะคะกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงแรงงานอันนั้นก็จะเห็นว่าในทีมเราก็พยายามจัดว่าจะสร้างคณะทำงานขึ้นมาร่วมกันติดตามแผนงานอย่างน้อย3เดือนใช่ไหมคะเราขยันค่ะบางท่านบอกว่าอุ๊ยน่าจะเดือนเดียวก็มาประชุมติดตามกันนะคะรู้สึกกลุ่มเราขยันมากแต่อย่างโดยสรุปว่า3เดือนครั้งใช่ไหมคะ30มิถุนาเราก็จะมาติดตามงานกันค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานจากกลุ่ม2นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับกลุ่มที่3เลยครับกลุ่มที่3สว
ดีครับผมธนากรโอสถจันทร์นะครับวันนี้มาในนามของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็จะมาเสนอยุทธศาสตร์ที่3นะครับสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับอันนี้เราเน้นที่ภาคประชาชนเป็นหลักนะครับเรามีแผนงานเดิมอยู่7เราได้เพิ่มอีกเป็น11นะครับก็เพิ่มอีก4แผนงานในแผนงานที่เพิ่มเติมเนี่ยคือเราคิดว่าโดยปกติเนี่ยเรามักจะจากนักวิชาการเนี่ยเรามักจะให้ข้อมูลกับประชาชนเสร็จแล้วเราพบว่าประชาชนไม่เคยบอกกลับมาเลยว่าเอ้ยประชาชนไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้เลยอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นแผนงานที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าเราต้องการสร้างเครือข่ายประชาชนขึ้นมาแล้วเราให้ประชาชนบอกว่าประชาชนต้องการรู้อันนี้นะประชาชนต้องการรู้ว่าเจ้าสารที่ใช้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะครับซึ่งเราก็ใช้เครือข่ายของประชาชนเดิมอย่างเช่นมีเครือข่ายของกลุ่มประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ในตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เราใช้เครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับมาโดยที่มีศูนย์นาโนเทคจะเป็นตัวเจ้าภาพกลางเสร็จแล้วก็อาจจะให้คอนเทนต์กับกลุ่มครูประจำโรงเรียนต่างๆที่เรามีอยู่แล้วอาจจะให้กลุ่มครูนี้ไปบอกกับกลุ่มอาสาสมัครเหล่านั้นอีกทีหนึ่งนะครับในโครงการเพิ่มเติมที่2ก็คือเป็นการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลคือมีโครงการที่สร้างฐานข้อมูลขึ้นมาแล้วแต่เราต้องการเอาฐานข้อมูลตัวนั้นมาใช้นะครับเสร็จแล้วก็มีการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานหลักอันนั้นก็คือหน่วยงานของอย.ซึ่งก็อาจจะมีหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายๆที่นะครับเสร็จแล้วในการแผนงานสุดท้ายที่เราเสนอเพิ่มขึ้นมาก็เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ถ่ายทอดกับบุคลากรนะครับก็คร่าวๆมีประมาณแค่นี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณตัวแทนทั้ง3กลุ่มและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีมากแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอย่างนี้เช่นเดิมนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์2เรื่องก่อนที่เราจะพักรับประทานอาหารนะคะอันแรกคือเราจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะในเรื่องการจัดการความรู้ความปลอดภัยวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์นาโนจากภาครัฐสู่ประชาชนนะคะจัดที่ Miracle Grand วันที่23พฤษภาคมนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะแล้วก็หากทุกท่านสนใจติดต่อได้ที่ CERI นะคะ @nu.ac.th นะคะ CERI@nu.ac.th นะคะเป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอีกเรื่องนึงคือในงานแน็กหรืองานประชุมใหญ่ที่เราร่วมกันในวันนี้นะคะจะมีการจับรางวัล Portable Hard Disk นะคะ500 GB 2รางวัล นะคะรางวัลแรกจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานการประชุมครั้งนี้โดยจะจับสุ่มรายชื่อนะคะสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็จะติดต่อกลับไปภายหลังอีกรางวัลนึงจะมอบให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการที่อยู่บริเวณชั้น1ที่แกรนด์ฮอลล์ตึกอาคารศูนย์ประชุมนะคะโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันในการชมผลงานวิจัยผ่าน QR Code นะคะซึ่งผู้โชคดี1ท่านเนี่ยจะมีข้อความปรากฏขึ้นหลังจากสแกน QR Code แล้วเชิญท่านร่วมสนุกได้นะคะแล้วก็ขณะนี้ก็เชิญทุกท่านรับทานอาหารเรามีข้าวกล่องนะคะด้านหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ